อยากรู้มากมาจากไหนหาคำตอบให้หนูก่อนว่ามาจากใครถ้ามาจากคนที่ไม่อคติกับหนูหนูจะตอบถ้ามาจากคนที่อคติกับหนูหนูจะรู้สึกว่าหนูไม่รู้เหมือนกันว่าใช่หนูหรือเปล่าอะไรเงี้ยอุ๊ยหรือจะใช่หนูรู้ว่ามันมีอยู่แล้วซึ่งหนูเชื่อว่าพี่ๆทุกคนตรงนี้ก็รู้แต่หนูทำอะไรไม่ได้ก็เอาแต่ที่ทุกคนสบายใจว่าอยากจะเสพอะไรแต่ถ้าถามใหม่นะใหม่ไม่อยากให้เสพไม่ใช่มีแต่ละอย่างใช่เพราะว่ามันมีสื่อที่แบบดีๆแล้วก็สวยรวยเก่งสาธุทำประโยชน์และอยู่เคียงข้างนักแสดงเขาเรียกว่าเหมือนทำให้นักแสดงไม่ต้องมาเผชิญหน้ากับความเครียดในชีวิตอะซึ่งอันเนี้ยเราควรจะเสพแบบนี้มากกว่าถูกไหมคะมันดีกว่าที่เราจะต้องมาเสพกับคนที่ค่ะกำลังข่าวแล้วบอกว่าการที่เราพูดคำคมเสร็จไปเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องงานต่างๆที่ลืมไปเกี่ยวกับเรื่องที่เซ็นเตอร์เออใหม่งงมากอันนี้มาจากไหนอ่ะเขาก็ลืมไปมาแล้วอยากรู้มากอยากรู้มากก็หลายตัวคุณอยากรู้มากมาจากไหนหาคำตอบให้หนูก่อนว่ามาจากใครถ้ามาจากคนที่ไม่อคติกับหนูหนูจะตอบถ้ามาจากคนที่อคติกับหนูหนูจะรู้สึกว่าหนูไม่รู้เหมือนกันว่าใช่หนูหรือเปล่าอะไรเงี้ยอุ๊ยหรือจะใช่แสดงว่าก็รู้แล้วว่ามาจากใครก็อยากให้พี่ๆบอกเลยดีกว่าว่ามาจากใครเพราะว่าหนูรู้สึกว่าการที่เราจะเชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยทุกคนมันจะต้องมาจากสิ่งที่มันถูกต้องแล้วก็มาจากสิ่งที่ไม่ใช่อคติอะไรเงี้ยไม่กลัวไหมกับการที่มันมีข่าวมาเนี่ยเหมือนเป็นการปล่อยข่าวดิสเครดิตเราหนูรู้ว่ามันมีอยู่แล้วซึ่งหนูเชื่อว่าพี่ๆทุกคนตรงนี้ก็รู้แต่หนูทำอะไรไม่ได้ทำได้บางคนที่เขาเสพข่าวชาวบ้านอะไรเงี้ยเขาไม่รู้สายที่เขาไม่รู้อะไรเงี้ยทำไงก็คือมันมีอย่างนี้อยู่จริงๆนะคะทุกคนในเขาเรียกว่าอะไรในการทำงานมันมีอยู่แล้วค่ะแล้วซึ่งของใหม่เนี่ยมองมาเนี่ยถ้ามองซูมออกไปไกลๆนะแล้วมองมาจะเห็นเลยว่ามันเกิดอะไรกันอยู่มันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคือใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะรู้อยู่แล้วแต่ว่าก็เอาแต่ที่ทุกคนสบายใจว่าอยากจะเสพอะไรแต่ถ้าถามใหม่นะใหม่ไม่อยากให้เสพไม่ใช่มีแต่ละอย่างใช่เพราะว่ามันมีสื่อที่แบบดีๆแล้วก็สวยรวยเก่งทำประโยชน์และอยู่เคียงข้างนักแสดงเขาเรียกว่าเหมือนทำให้นักแสดงไม่ต้องมาเผชิญหน้ากับความเครียดในชีวิตอะซึ่งอันเนี้ยเราควรจะเสพแบบนี้มากกว่าถูกไหมคะมันดีกว่าที่เราจะต้องมาเสพกับคนที่ค่ะก็ถ้าไม่อะถ้ามาจากสื่อที่หมายว่ารู้อยู่แล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตามนั้นดีกว่าค่ะพูดถึงทริปหลักบาหลีบ้างเห็นไปทำพิธีอะไรลูกมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังอ๋อมันคือ purify ceremony ค่ะพี่มันคือเรียกว่าอะไรภาษาไทยภาษาไทยมันก็คือเหมือนกันชะล้างใช่กับ energy อะไรเงี้ยค่ะคือออกเสียงเหินนะเมื่อกี้ตกอะไรตกที่ศักดิ์สิทธิ์นะใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือที่นั่นมีโอ้โหพระศักดิ์สิทธิ์มากเทพศักดิ์สิทธิ์มากก็คือแต่ที่ใหม่ไปนั่งตรงนั้นก็คือมันเหมือนเอาคลื่นทะเลมาซัดแล้วก็เหมือนชำระล้างอะไรเงี้ยให้กับจิตใจของเรากับโซของเราให้มันสบายอะไรเงี้ยค่ะให้มันเบาให้มันอะไรเงี้ยค่ะทำไมพี่ตากล้องหาวอะคะหนูเสียเซลมากเลยหนูน่าเบื่อใช่ไหมมันดีขึ้นไหมหาวหาแล้วแบบ sorry มันดีขึ้นไหมพอเราทำแล้วเบาเลยค่ะเพราะเดินบันไดร้อยชั้นตัวเบาคือล้อเล่นนะคะแต่ว่าที่จริงแล้วคือหมายว่ามันแบบมันคือการที่เราได้นั่งสมาธิตอน7โมงเช้าแล้วก็ได้ทำพิธีแล้วเราได้อยู่กับตัวเองแล้วก็ได้รับแบบเหมือนเขาบอกว่าเวลาคนป่วยหรือคนเศร้าชอบไปทะเลก็เพราะว่าตรงนั้นมันไม่มีคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีคลื่นอะไรที่มันมากวนสมองหรือว่ากวนร่างกายเขาก็เลยให้ไปตรงทะเลกันเยอะๆคนเราชอบไปทะเลแล้วเราจะรู้สึกสบายค่ะเพราะว่ามันจะแบบมันจะไม่มีพวกเหมือนในกรุงเทพมันจะมีตึกมีเสาไฟมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็ประมาณนั้นคนก็มันก็ช่วยได้เยอะค่ะรู้จักศาสตร์นี้ได้ยังไงคือที่จริงมันเป็นแพ็กเกจอยู่ในโรงแรมแล้วหนูเห็นแล้วก็เขามีแบบมีพระมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบจองไปทำเอ๊ะมันเกี่ยวกับมูเตลูอะไรลูกมันไม่ถึงกับมูค่ะมันเป็นเหมือนประโยชน์ส่วนตัวที่เราเหมือนเราได้นั่งสมาธิได้แบบ
ได้ทำความสะอาดจิตใจประมาณนั้นค่ะเออมันก็ดีมากๆค่ะแต่ทีนี้มีคนบอกว่าคิดถึงอยากกินมาใช่ไหมอย่าบอกอีกทีคิดถึงมากคิดถึงทุกวันใครคิดถึงใครมากกว่ากันเราก็คิดถึงคิดถึงคิดถึงเขามากเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูก็บินนะแม่ไปแหละใช่ทำไงอย่างเงี้ยเล่นบาสเอ้ยไม่หาแล้วเขาบอกเล่นบาสไม่มีบาสกีฬาเผื่อได้มีโอกาสไปด้วยกันอยากให้ไปเหมือนกันค่ะแต่อย่างพี่เขาติดซีรีส์ก็เลยแบบว่าไม่ได้ไม่ได้นะเขาก็ยังคงข้างหลังเสมอต้นเสมอปลายใช่ใช่ไหมใช่ค่ะเสมอต้นเสมอปลายมากค่ะแล้วก็มันยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยค่ะแอบสงสารเขาไม่เล่าเล่าหรืออวดเล่าเล่าหรืออวดเล่าเมื่อกี้เล่าหรืออวดอวดเราสงสารเขาไหมใหม่ช่วงนี้เราแบบเออเขาคล่องรักแต่ไม่ค่อยมีเวลาเขาเลยอ๋อไม่เลยค่ะไม่สงสารเขาไม่สงสารอ๋อพี่ถามว่าอะไรนะคะเป็นสงสารพี่เติมไม้ที่แบบว่าเขาคล่องรักแต่เราจนเวลาเราไม่มีเวลาอ๋อเราไม่สงสารใช่ไหมไม่เพราะหนูรู้สึกว่าเวลาห่างกันแล้วเจอกันทีมันแบบเอ้ยมันเป็นยังไงมันเจอกันทีมันเจอกันยังไงมันเจอกันแล้วมันแบบมันแบบมันคิดถึงทำไมแม่เขาร้อยอย่างนั้นน่ะแม่เขาคิดอะไรกันล่ะแม่เขาโบราณไม่เจอกันชาร์จพลังใช่ค่ะฉับหูเข้าชาร์จเลยพุ่งเข้าเลยคือมันเหมือนแบบพอมันไม่ได้เจอกันทุกวันมันจะค่อนข้างมีสเปซแล้วพอเจอกันทีมันจะมีเรื่องคุยเยอะมากแล้วมันก็จะแบบคิดถึงกันมันจะแบบเป็นก่อนเหรอ6ปีแล้วพี่ไม่ก่อนหรอแสดงว่าใหม่ไม่ก่อนหรอไม่ใช่หรอแสดงว่าใหม่ชอบฟิลนี้ฟิลที่แบบว่าคิดถึงกันมากอะไรเงี้ยแล้วมันเจอกันใช่ค่ะใหม่แบบใหม่ไม่เข้าหรอกแม่โมโนอยู่ไหนอะโมโนเข้าปะเข้าปะได้ยินเสียงว่าลมแล้วตอนนี้ขอโทษค่ะคือใหม่อ่ะบอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าแบบถ้าทำงานก็คือทำงานเต็มที่เลยค่ะแล้วก็พอเวลาว่างเนี่ยค่อยมาเจอกันถ้าน้อยก็คือเข้าใจอะค่ะเข้าใจกันเพราะว่ายิ่งน้อยเวลาว่างก็ยิ่งน้อยก็ยิ่งดีค่ะคิดถึงกันแต่น้อยมากแต่ถ้าใหม่อ่ะถ้าน้อยมากไปอ่ะใหม่จะเหมือนแบบใหม่จะรู้ตัวว่าถ้ามันน้อยไปแล้วใหม่จะเริ่มแบบพี่หนูไม่ได้แล้วมันคิดถึงแล้วอะเราหรืออ้วนเราหรืออ้วนคนลิฟต์กลับบ้านของเราขอบคุณถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ